โปรเจกต์นี้เป็นไงพี่บอยก็โปรเจกต์นี้เป็นเรื่องแฟตเกิลนะครับผมก็เป็นโปรเจกต์เป็นภาพยนตร์ที่พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์นะครับผมความสัมพันธ์ระหว่างเรียกว่าเป็นกลุ่มก้อนชีวิตที่อยู่ในสถานที่ที่หนึ่งที่แบบว่ามีความผูกพันกันแบบค่อนข้างต้องเป็นหนัง coming of age หน่อยครับแต่ว่าทุกคนแบบด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็มีเรื่องราวที่อย่างผมเองผมเป็นตำรวจที่ผมแบบย้ายมาอยู่ในแฟลตนี้ครับผมแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในช่วงชีวิตของน้องๆเขาด้วยแล้วก็อยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันนี่แหละนะครับผมแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่แบบซับซ้อนขึ้นยังไงซับซ้อนยังไงซับซ้อนยังไงได้แค่นี้ได้แค่นี้ได้แค่นี้และคุณทำการร่วมงานกับอ๋อใช่ครับผมก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาร่วมงานกับ GDS ดีใจครับอยากไปเอาติ้งของ GDS มาเข้าไปฝันหรอไปฝันไปฝันไปฝันเป็นความไปฝันของผมครับคุณเล่นคนจริงก็ผมว่าไม่ว่าใครก็ตามได้มาร่วมงานกับ GDS ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบอยากจะร่วมงานกับ GDS มานานแล้วครับแบบแคสมาหลายเรื่องเพิ่งได้เรื่องนี้ครับมาต้องต่อให้เอเนอร์เลยค่ะเอเนอร์เองยังไงบ้างกับเรื่องนี้เรื่องนี้เราค่ะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของหนูทั้งในด้านการถ่ายหนังด้วยเพราะว่าปกติก็เคยเล่นละครมาบ้างซีรีส์นิดนึงแล้วก็เป็นพวกร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นการแสดงเป็นหนังค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวละครนะคะก็เป็นหนูก็เป็นลูกตำรวจเป็นลูกตำรวจใช่ก็ถ้าเราต้องแบบเกิดใช้ชีวิตกันในแฝดแบบไม่ค่อยแบบเราอยู่ที่นั่นกันจริงๆค่ะเราก็แบบได้แบบสัมผัสอะไรใหม่ๆทุกคนเรื่องราวมันเกิดขึ้นในแฝดตำรวจครับแต่เห็นในที่อยู่มันคือเนาะมันมีความแบบจิ้นจิ้นจิ้นที่สามารถพูดคำว่าเกิร์ลได้หรือเปล่ากับแบบนั้นพี่สาวแต่เรื่องเป็นพี่น้องกันเหรอพี่น้องอยากให้พี่น้องมีจุดกันด้วยประจำบุคคลกันขนาดว่าอยากให้คือไม่ได้อยากจะให้แบบว่าชี้ชัดว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่ว่าอยากให้ลองติดตามความสัมพันธ์ของสองคนนี้ดีกว่าว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนอะไรเงี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้ชัดเจนไม่ได้แบบพูดเป็นคำพูดไม่ได้นี่โอ้ยมันมีความมันมีความไม่จุ๊บมันมีพักซ่อนมีความซับซ้อนของตัวละครสองตัวนี้อยู่เหรอมันถึงแบบมันไม่สามารถพูดอะไรได้เลยอธิบายสิตอนนี้พูดอะไรคือเราก็เป็นสองคนที่เติบโตมาด้วยกันแต่ว่าพูดได้แค่นี้จะเกิดอะไรต่อไปก็ต้องรอติดตามเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเลชก็คือเหมือนแบบพอเราเป็นไรบุ๊กเราก็อาจจะมีช่วงอะไรที่ยังลำบากสับสนบ้างมันมีเรื่องของความรักด้วยไหมคะเรื่องตลกเอาไปอาโปแล้วน่ากลัวมากพอโยมไม่ถึงอาโปยังไงยังไงบ้างเราต้องทุ่มเทตัวแบบว่าโอ้โหสุดๆใช่ครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นหนังเรื่องแรกเป็นหนังเรื่องแรกของโยมแล้วก็ได้ลงในแบบนี้ใช่ไหมก็เลยคาแรคเตอร์ที่รับมาก็จะแบบต้องเป็นเด็กนิดนึงต้องเด็กลงมากกว่านั้นอะไรก็เลยต้องแบบว่าขุดเองให้แบบว่ามีน้ำหนักขึ้นมาดีมีน้ำไม่นัวมีน้ำไม่นัวมันเหมือนกันแต่เรื่องนี้หนูก็ต้องทำน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาให้แบบเป็นคาแรคเตอร์ขึ้นมา5โลตัดผมด้วยใช่แล้วก็ถ้าเป็นการเปิดประสบการณ์แบบผมสั้นที่สุดในชีวิตเลยค่ะถ้าเป็นตอนเดบิวต์เรายังเด็กแต่ในผมสั้นที่สุดแล้วครับผมแล้วยังไม่ต้องใช่ครับเราแบบว่าอยากจะเรียนรู้การแบบว่าชีวิตของผมว่าเด็กนี้แปลกมากตัวละครตัวนี้เป็นยังไงอะโบหนูว่ามันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสีสันในเรื่องนั้นที่แบบว่าอยู่กับแกงอุ้ยหนูพูดได้ไหมอะพูดไปแล้วพูดไปแล้วเจ๋งครับบอยเป็นพี่ใหญ่แต่ก็ได้แต่ก็ต่างก็คือเป็นภาพยนตร์อย่างที่เมื่อกี้พูดไปเวทีนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือเป็นเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์จริงของผู้ถ่ายทอดด้วยก็คือผู้กำกับวูดี้แคลร์นะครับที่เป็นทั้งผู้เขียนบทด้วยแล้วก็เป็นผู้กำกับด้วยนะฮะเพราะนั้นแล้วพี่แคลร์เขาก็พยายามที่จะถ่ายทอดเรื่องราวออกมาให้มันมีความเรียลลิสติกมากที่สุดความสัมพันธ์เกิดขึ้นอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ติดตามความรู้สึกของทุกตัวละครนะครับที่มันมีการพัฒนากันไปในแต่ละช่วงของภาพยนตร์ไปเรื่อยๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การถ่ายทำเรื่องนี้เราก็นอกจากจะเน้นเรื่องของ
สถานที่ที่มันจริงมากๆแล้วอย่างแบบแรกๆเราก็ต้องมีเวิร์กช็อปเราก็ต้องไปที่เวิร์กช็อปที่แฟลตจริงๆต้องไปสถานที่จริงก่อนถ่ายทำอะไรเงี้ยเพื่อมีแบบทุกคนคุ้นเคยกับว่าเนี่ยคือที่ที่เราอาศัยอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็สิ่งที่อยากให้ทุกคนดูจริงๆก็คือเรื่องของความรู้สึกข้างในของแต่ละตัวละครครับมันถูกถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกจริงๆของแต่ละคนที่แบบที่มีการแบบทำเวิร์กช็อปกันมาอย่างแบบเต็มที่อะไรเงี้ยครับอยากให้เชิญเลยครับคุณสองคนแฟนนี่ยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะเพราะว่าพวกเราทุกคนแล้วก็พี่ทีมงานแบบทำงานหนักมากแบบในกองก็วิ่งกันอย่างเร็วเลยค่ะวิ่งกันอย่างเร็วเจ็ดฉากก็ต้องรีบวิ่งมาแบบใช่ค่ะก็แม้ว่าน่าจะเป็นความสดใหม่ด้วยที่แบบว่าทุกคนจะได้เห็นเพราะว่าเหมือนการที่หนูเล่นเรื่องเนี้ยค่ะไม่ได้เลี้ยวเป็นแอคชั่นเลยคือชีวิตเลยครับผมครับก็ปิดท้ายครับผมภาพยนตร์ของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูใหญ่ในโปรดักชันอะไรขนาดนั้นแต่มันใหญ่ในความรู้สึกแน่นอนครับ